เบรกนี้เรามาเริ่มกันที่การแข่งขันกีฬาโรงเรียนโลกนะคะที่แข่งขันกันอยู่ที่ประเทศบาเรนค่ะตอนนี้นะคะมีนักกีฬาไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาโรงเรียนไทยได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่คือบรรยากาศในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนโลก2024ค่ะรายการ ISF Gymnasiad นะคะที่ประเทศบาเรนนะคะโดยในการแข่งขันวันนี้ก็ยังได้รับเกียรติจากคุณณัฐพัฒน์นะคะชำนิจารกิจอุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมานามานะคะซึ่งก็เดินทางมาร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่การแข่งขันกีฬาเทควันโดนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ในรุ่น45กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศค่ะเป็นการพบกันระหว่างกฤษณะผลสุวรรณจากประเทศไทยนะคะอยู่ในมุมแดงค่ะพบกับทางฝั่งของคาริดอัลชาฮานีจากซาอุดิอาระเบียนะคะปรากฏว่าการแข่งขันทั้ง2ยกค่ะเป็นกฤษณะนะคะที่เดินหน้าเตะศีรษะสลับลำตัวใส่ทางฝั่งของคาริดนะคะก่อนที่จะเอาชนะไป2ต่อ0ยกนะคะด้วยสกอร์8ต่อ7และ7ต่อ4ค่ะนี่ค่ะในเรื่องของชั้นเชิงนะคะการเข้าทำการเตะตัดลำตัวทำแต้มนะคะเราทำได้ดีกว่าก็ทำให้กฤษณะเป็นคนที่คว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมนักเรียนไทยได้สำเร็จค่ะในขณะที่เหรียญเงินนะคะก็ตกเป็นของคาริสเนี่ยแหละค่ะจากซาอุดิอาระเบียแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของเรดาซากิจจากโมร็อกโกแล้วก็อาลีอัลชาบานีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะนอกจากนี้ค่ะทัพจอมเตะนักเรียนไทยก็ยังคว้าเพิ่มได้อีก2เหรียญทองแดงนะคะจากสราวุธจรสวัสดในรุ่นไม่เกิน59กิโลกรัมชายแล้วก็ภริษาลิขิตรวีนะคะในรุ่นไม่เกิน59กิโลกรัมหญิงค่ะ